สวัสดีครับมาพบกันนะครับในเพจแปะปากมากนะครับก็วันนี้เรามาคุยกันสักเล็กน้อยนะครับในต่างเรื่องที่โจหัวกันไว้เลยนั่นก็คือเรื่องของโมฮาเหม็ดซาลาห์ซาดิโอมาเน่และโรเบโตฟิร์มิโนฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายที่เขา3คนจะเล่นด้วยกันหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าในยุคของเชอร์กินคล็อปแล้วเราต้องยอมรับนะครับว่านี่คือ3ประสานแดนหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของสโมสรนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทำให้ลิเวอร์พูลในยุคปัจจุบันก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จก็มาจากการประสานงานกันของ3แดนหน้านี่นะครับก่อนที่จะในระยะหลังเริ่มจะมีการผลัดเปลี่ยนใบกันนะครับ3คนนี้มีอะไรต่างๆนานาที่คล้ายคลึงกันแล้วก็มาเล่นร่วมกันได้อย่างลงตัวนะครับตรงนี้น่าสนใจเพราะว่า3คนนี้นะครับอายุเท่ากันสัญญากำลังจะหมดลงพร้อมกันในปี2023นะครับตรงนี้นั่นแหละคือจุดหนึ่งที่ต้องมาถกเถียงกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้หรือเปล่านะครับอย่างน้อยที่สุดนี่คือฤดูกาลที่4นะครับที่ซาดิโอมาเน่นะครับบ็อบบี้ฟิร์มิโนและโมฮาเหม็ดซาลาห์เล่นร่วมกันเราไม่ค่อยได้เห็นนะครับบรรดาทีมที่ประสบความสำเร็จต่างๆนานาอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอดีตนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลง3ประสานไกลพวกของคู่กองหน้าอะไรต่างๆนานาแต่ลิเวอร์พูลยืนหยัดที่ใช้ชุดนี้มาค่อนข้างจะเป็นระยะเวลายาวนานนะครับถามว่า3คนนี้เล่นร่วมกันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนก็ได้รับการยืนยันและการันตีแล้วว่านี่นะครับคือ3ประสานแดนหน้าที่ดีที่สุดในโลกฟุตบอลชุดหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าใครก็ตามแต่ช่วงที่3คนนี้ฮอตพีคขึ้นมารวมกันใหม่ๆตั้งแต่ครั้งแรกในฤดูกาล 2017-18 จะเห็นเลยนะครับว่าไม่มีใครหยุดเขาอยู่นะครับแม้ว่าลิเวอร์พูลจะเป็นทีมที่กำลังได้รับการผ่าตัดมาใหม่ๆนะครับกำลังจะมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นแต่3คนนี้นี่เล่นร่วมกันแล้วแจ้งเกิดทันทีในฤดูกาลแรกก็สามารถที่จะทำให้ลิเวอร์พูลทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยเหมือนกันนะครับแล้วลิเวอร์พูลเองก็มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกขึ้นมาทันทีเลยเหมือนกันทั้งที่สภาพทีมต่างๆนะครับของลิเวอร์พูลยังไม่ได้ลงตัวอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของ3คนนี้นะครับและที่สำคัญเลยก็คือ3คนนี้ถือเป็นนักเตะคู่บารมีนะครับของเจอร์กินคล็อปป์ในยุคแห่งความสำเร็จนะครับเรามาดูผลงานกันนะครับบ็อบบี้ฟิร์มิโน่นะครับตอนนี้ยิงให้ลิเวอร์พูลไปแล้วประมาณ98ประตูนะครับซาดิโอมาเน่ยิงไป116ประตูขณะเดียวกันโมฮาเหม็ดซาลาห์ยิงไปแล้ว155ประตูเอาเฉพาะ3คนนี้นะครับในทุกรายการยิงให้ลิเวอร์พูลไป369ประตูนะครับนี่มันไม่ใช่ตัวเลขเล่นๆเลยนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่ผ่านมาแต่ทีนี้มันเกิดขึ้นมาตามเรื่องของอายุไขต่างๆในเรื่องของรายละเอียดของสัญญาต่างๆนะครับมันก็เป็นประเด็นที่ทำให้เราต้องมาดูกันว่าเขายังจะอยู่กับทีมครบหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกไปคือ3คนนี้นะครับจะหมดสัญญาพร้อมกันประเด็นคือใครจะได้รับการต่อสัญญาบ้างหรือเปล่าอย่าลืมนะครับ3คนนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้รับการต่อสัญญากันยังไงแบบไหนข่าวที่เสด็จน้ำยังไม่มีออกมาเลยนะครับในขณะที่ตัวหลักคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาริซงเบเกอร์เฟอร์จิลฟานไดนะครับแม้กระทั่งเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแอนดี้โรเบอร์สันทั้งหมดนี้ต่างได้รับการต่อสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่3คนนี้ไม่มีพูดถึงทีนี้เรามาดูกันว่าเมื่อทั้งหมดต่อมีสัญญาอายุหมดพร้อมกันเป็นไปได้ไหมที่ลิเวอร์พูลจะต่อสัญญาทั้ง3คนออกไปพร้อมๆกันคำตอบมันคือเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้แต่ในเรื่องค่าเหนื่อยจะคุยกันลงตัวยังไงตรงนี้น่าสนใจนะครับผมยังเชื่อเสมอสไตล์ในการทำงานของทางด้านเจอร์เกนคล็อปนะครับเขาไม่ค่อยจะปล่อยใครออกไปง่ายๆนะครับนักเตะต่างๆที่เขาใช้งานเขาจะอยู่ร่วมกันแล้วก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับยกเว้นเสียแต่ว่ามีนักเตะบางคนอยากจะออกไปจากทีมจริงๆนะครับรั้งตัวกันไว้ไม่อยู่จริง
นะครับอย่างในกรณีของที่นี่วัยรุ่นคุยกันไม่จบนะครับหรืออย่างเดยันลอฟเลนเขารู้ตัวว่าเขาหมดตำแหน่งตัวจริงในทีมแล้วนะครับก็ยังอยู่กับอีกปีกับทีมไปอีก1ปีจนกระทั่งคว้าแชมป์ได้สำเร็จเขาก็ลาจากทีมไปนะครับเดยันลอฟเลนทุกคนมีเหตุผลกันไปถามใจเจนคอปอยากเก็บไว้ทั้ง3คนนะครับแล้วทางออกที่ดีที่สุดนะครับก็สำหรับลิเวอร์พูลหากจะต้องเสียใครไปมองในมุมของธุรกิจแล้วนะครับปิดฤดูกาลนี้มันเป็นทางออกทางเดียวที่ลิเวอร์พูลสามารถได้รับเงินค่าตัวของทั้ง3คนนี้คนใดคนหนึ่งกลับมาสู่ทีมอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาเงินไปหมุนนะครับซื้อหรือเพิ่มเติมนักเตะคนอื่นแต่ประเด็นสำคัญคือมันจะเป็นใครล่ะนะครับมองไปในตอนนี้บ็อบบี้ฟิมิโน่นะครับคือนักเตะที่ดูแล้วมีอาการบาดเจ็บนะครับบ่อยครั้งขึ้นพลาดการลงสนามมากที่สุดนะครับเพราะตามตัวเลขตามสถิติแล้วตอนนี้ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่บ็อบบี้ฟิมิโน่ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลนั้นน้อยที่สุดนับตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเลยนะครับฤดูกาลนี้ฟิมิโน่นะครับมีส่วนร่วมกับลิเวอร์พูลไปแค่31นัดนะครับเป็นตัวจริงแค่16นัดนะครับก็เป็นตัวเลขที่บ่งบอกออกมาแล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างนะครับนอกจากอาการบาดเจ็บและอย่าลืมว่าการไม่มีบ็อบบี้ฟิมิโน่นะครับที่หลายคนมองว่าเป็นฟอลนายที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายกับระบบการลุกของลิเวอร์พูลเพราะว่าการมาของดิโอโก้โชต้าลุยดิอาสนะครับเข้ามาเติมเต็มทำให้เยอร์นคอปมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันซาดิโอมาเน่นะครับคนนี้อาจจะได้รับการต่อสัญญาปีแล้วเป็นปีที่ไม่ค่อยดีสำหรับเขาปีนี้ดูดีขึ้นนะครับกำลังใจดีขึ้นคว้าแชมป์แอฟริกันเนชั่นคัพกำลังจะไปฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยไม่แพงมากเป็นไปได้เหมือนกันที่ซาดิโอมาเน่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้มายื่นรอเขาหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็เป็นได้นะครับแล้วก็ที่เราทราบกันดีอยู่ก็คือเรื่องของโมซาลาสัญญาปัจจุบันของเขายังคุยกันไม่จบนะครับหลายคนก็ยังคาดการณ์ว่าท้ายที่สุดนะครับก็น่าจะจบลงแหละเดี๋ยวอาจจะมีการคุยกันอีกครั้งนึงแล้วก็หาจุดบทสรุปที่ลงตัวได้ซึ่งตรงจุดนี้ไม่น่าห่วงนะครับแต่ถามว่าถ้าจะมองว่าในฤดูกาลหน้าทั้ง3คนยังจะอยู่ครบกันหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนั่นก็หมายความว่าลิเวอร์พูลจำเป็นต้องยอมตัดใจนะครับแล้วเยิร์นคล็อปคงจะขอใช้งานนักเตะทั้ง3คนนี้ไปจนหมดสัญญาจะมี1คนที่ลิเวอร์พูลอาจจะต้องเสียไปแบบฟรีๆนะครับถ้าจะนับเรื่องความคุ้มค่าบอกกันเลยว่า3คนนี้ในเรื่องของค่าตัวตอบแทนลิเวอร์พูลมาคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แล้วนะครับผลงานแชมป์ต่างๆที่ทำได้มันคุ้มหมดแล้วแล้วก็ถ้าลิเวอร์พูลมองว่าลิเวอร์พูลและเจอร์คล็อปมองว่ายังอยากจะให้เขาอยู่เพื่อตัวสแตนด์บายก็เป็นไปได้ที่ในฤดูกาลหน้ายังจะอยู่ครบนะครับแต่ฟันธงเลยว่าการต่อสัญญาทั้ง3คนในไปพร้อมๆกันเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับแต่เขาไม่เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้แต่ดูเปอร์เซ็นต์แล้วมันน้อยนะครับเอาเป็นว่าแปะไม่ฟันธงว่าใครจะเป็นคนที่เดินออกไปจากทีมแอนฟิลด์แต่มีโอกาสสูงนะครับที่ฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายนะครับที่ทำให้ทั้ง3คนนี้เล่นร่วมกันนะครับฤดูกาลนี้3คนนี้มีลงสนามเป็นตัวจริงร่วมกันบ้างแต่มันน้อยลงไปแล้วไงฮะเปอร์เซ็นต์มันน้อยลงไปในบรรดากองหน้าทั้งหมดของลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้คนที่ลงสนามมากที่สุดคือดิโอโก้โชต้านะครับลงในทุกเกมไปแล้วประมาณ46นัดด้วยกันนะครับ46นัดของดิโอโก้โชต้าเป็นตัวจริงถึง34นัดด้วยกันอาจจะมีบางช่วงนะครับที่ทั้งซาดิโอมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาลาไปเล่นแอฟริกันเนชั่นครับตัวเลขก็เลยอาจจะถูกดรอปลงมาบ้างนะครับแต่มันก็มีอะไรที่บ่งบอกมาแล้วดีอาร์สเพิ่งย้ายมาแค่ช่วงปีใหม่ปลายเดือนมกราคมลงสนามแล้ว18นัดด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มันมีกำลังผลัดใบอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะครับก็ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับการจะมีพวกเขา3คนครบในฤดูกาลหน้าหรือไม่หรือนี่คือฤดูกาลสุดท้ายนะครับของทั้ง3คนที่จะอยู่ร่วมกันก็ตามแต่สำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วผ
วกเขาคือขุนพลที่ทุกคนรักและก็มีความรู้สึกที่ดีนะครับนี่คือขุนพล3กองหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชุดหนึ่งในประวัติศาสตร์สโมสรลิเวอร์พูลและที่สำคัญคือพวกเขาเป็นตำนานของลิเวอร์พูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคอบอลที่ตามหาเว็บที่มั่นคงใจตรงไม่ช้านะครับค่าน้ำสูงเสียดฟ้าขอแนะนำยูฟ่า800นะครับเว็บที่อยู่คู่กับสายกีฬามานานแล้วคุณจะลืมที่อื่นไปเลยนะครับย้ำนะครับยูฟ่า800จำง่ายๆแค่เลข800นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของ อะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับทีมลิเวอร์พูลในวันต่อๆไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ